ตอนนี้เห็นท่านอภิรักษ์นะคะท่านอภิรักษ์เนี่ยท่านตอนนี้ในคณะทำงานสมัชชาจับมือรวมพลังออกแบบประเทศไทยนะคะซึ่งใน10ฐานรากที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ประกาศไว้คือเรื่องของฐานรากทางด้านสังคมที่เข้มแข็งเนี่ยท่านอภิรักษ์ก็คงจะมีประเด็นนะคะที่จะจดไปแล้วก็ช่วยเสริมต่อแล้วก็ติดตามทวงถามค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าจริงๆครั้งแรกเนี่ยที่อาจารย์ผ่องศรีได้มาพูดคุยกันว่าจะจัดเสวนาเรื่องทวงถามบรรมาณประชาชนนโยบายเพื่อคนจนที่เงียบหายเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปตอนต้นเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะฮะนึกว่าเป็นเรื่องของคนที่เกษียณอายุราชการแล้วอย่างเดียวแต่ว่าจากที่เชื่อว่าทุกท่านที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับที่จะต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงนี่ประเด็นที่ท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับได้มีการร่วมกับเครือข่ายของพี่น้องประชาชนที่เราทำในลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นสมัชชานะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยได้มีการจัดสมัชชาออกแบบประเทศไทยนะครับในการที่จะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วก็สิ่งที่ท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ได้ประกาศไว้ก็คือเรื่อง10ฐานรากนะครับที่จะมีความสำคัญในการที่จะสร้างอนาคตประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตทั้งในช่วงที่เป็นบั้นปลายของชีวิตเพราะว่าอย่างที่หลายท่านได้กล่าวไปแล้วเนี่ยว่าวันนี้สังคมไทยจากสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เรามักที่จะมีลูกหลานนะครับที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอยู่กับผู้สูงอายุคือพูดง่ายๆดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยปัจจุบันก็น้อยมากนะฮะยังยกตัวอย่างเนี่ยในสังคมชุมชนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นทั้งสังคมชนบทสังคมเมืองในต่างจังหวัดหรือในชนบทเนี่ยเราก็จะพบว่ามีลูกหลานที่อยู่ในวัยทำงานนะครับที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเมืองเข้ามาในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะยังมีความโชคดีด้วยวัฒนธรรมนะครับของคนในพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีความผูกพันยังมีความใกล้ชิดยังมีการดูแลกันแต่ว่าในสังคมเมืองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะพบว่าเวลาท่านไปเดินตามชุมชนแออัดนะครับซึ่งที่ลงทะเบียนเป็นทางการอาจจะประมาณ 2,000 กว่าแห่งแต่ยังมีชุมชนแออัดเป็นจำนวนมากเนี่ยที่ไม่ได้รับการดูแลมีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเพราะว่าลูกหลานส่วนหนึ่งอาจจะย้ายมาจากต่างจังหวัดไปทำงานเป็นผู้ใช้แรงงานนะครับไม่มีโอกาสที่ดูแลนะแล้วเป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยนะครับสุขภาพไม่ดีผมคิดว่าแบบนี้ถ้าเราไม่วางโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเรื่องของสังคมให้มีสังคมที่เข้มแข็งมีสังคมสวัสดิการซึ่งถือว่าเป็น1ใน4ฐานรากสังคมที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเห็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่พยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องมาแก้ปลายเหตุนะเช่นพอมีการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันราคาพลังงานนะครับค่าน้ำมันก็เพิ่มขึ้นค่าก๊าซก็เพิ่มขึ้นวันนี้ค่าเดินทางก็ปรับแล้วนะครับต้นทุนขนส่งก็ทำให้ราคาสินค้าข้าวของแพงนี่ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะล่าสุดก็ไปปรับขึ้นในเรื่องของค่าไฟนะครับซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้ามาแก้ปลายเหตุนะเช่นทำสินค้าธงฟ้าทำร้านถูกชัยเนี่ยนะครับแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะวางพื้นฐานในเรื่องของระยะยาวนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ประกอบกับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์จำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะครับที่อยากที่จะเรียกร้องนะครับไปในทางส่วนของรัฐบาลโดยตรงนะครับว่าแนวนโยบายหลายเรื่องนะครับที่แม้ว่าเป็นเรื่องของการริเริ่มอาจจะไม่ใช่เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ําไปนะครับอย่างในกรณีกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะหลายคนได้พูดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ผ่องศรีที่บอกว่าโดยระเบียบหรือกฎหมายเนี่ยจะต้องเริ่มในวันที่8พฤษภาคมนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับของทางรัฐบาลที่ได้มีการผลักดันที่จะทําให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งก็ผ่านระยะเวลามาเกือบปีแล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากที่จะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีแนวทางพระราชดำริในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพึ่งตนเองส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนดำรงชีวิตนะครับอย่างพอเพียงอย่างประหยัดมัธยัสถ์นะครับแล้วก็สิ่งที่มีความสำคัญซึ่งพระองค์ท่านได้ริเริ่มไว้นานแล้วก็คือในเรื่องของชุมชนพึ่งตนเองนะซึ่งทางพรทิพย์เองทางพอชอหรือเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าไปทำงาน
ที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งนะครับสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งแบบนี้ก็จะมีความยั่งยืนวิธีการหนึ่งนะครับที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าจะมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่าแห่งทั่วทั้งประเทศวันนี้เนี่ยเราได้ยินนะครับทางพรทิพย์ได้เล่าให้ฟังถึงการที่เริ่มแนวนโยบายที่ชุมชนเนี่ยเริ่มรวมตัวกันเองก็คือกองทุนสวัสดิการชุมชนตั้งแต่ปี2546ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ได้มีการผลักดันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการที่จะสมทบเป็น3ส่วนก็คือสมทบโดยรัฐบาล1ส่วนสมทบโดยท้องถิ่น1ส่วนนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเสวนาเนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งคุยกันนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ยต้องถือว่ายังเข้ามาน้อยนะครับแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็พูดว่าก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ก็พูดถึงกรอบระยะเวลาแค่3ปีนะครับถึงปี2556เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากฝากนะครับเป็นสิ่งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปผลักดันต่อก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศซึ่งเป็นหลักที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นความสำคัญในเรื่องของการเน้นการกระจายอำนาจกระจายความรับผิดชอบเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนแล้วเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นย่อมมีความผูกพันเป็นคนที่รู้ปัญหานะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเข้ามาทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแนวนโยบายอาจจะเป็นเรื่องของนายกอบจ.นายกเทศมนตรีนะครับที่อาจจะมีนโยบายตอนหาเสียงนโยบายที่เขาริเริ่มไว้แต่ว่าสิ่งที่ริเริ่มอยู่แล้วนะครับในชุมชนเนี่ยก็คือกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับเงินที่เอาไปทำเนี่ยเช่นหลังจากเกิดน้ำท่วมมีภัยพิบัติเราก็จะเห็นนะครับบางทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมาทำแต่ว่าถ้าพึ่งตนเองได้เลยก็คือเอาเงินจากกองทุนสวัสดิการชุมชนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่1 นะครับหรือโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ได้ริเริ่มเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนไว้อย่างตัวอย่างที่มีความสำคัญที่ทำมานานแล้วก็คือกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เขตบางเขนนะครับซึ่งเขตบางเขนเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับทั้งในเรื่องของการริเริ่มโครงการบ้านมั่นคงที่ทำกับพช.การรวมตัวกันในเรื่องของการที่จะจัดตั้งนะครับเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการออมเงินนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะมีนโยบายเข้าไปทำงานนะครับวันนี้ทางคุณหมอมาลินีเนี่ยก็เข้ามานะครับทำงานมาร่วมจัดเสวนาด้วยกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกว่านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมากนะครับที่กระจายไป 7,000 กว่าแห่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะผลักดันให้เป็นพลังนะครับมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนสำคัญในการที่จะร่วมทำงานกับชุมชนในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยตรงนะครับอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2ก็คือในส่วนของรัฐบาลนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ริเริ่มไปแล้วนะครับในสมัยตั้งแต่อาจารย์ไพบูลย์นะครับที่ท่านเป็นรองนายกท่านดูกระทรวงพม.ต่อเนื่องมาถึงท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยแม้ว่าวันนี้นะครับความชัดเจนของการสนับสนุนเนี่ยอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเท่าที่ควรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับของการผลักดันให้เป็นพรบ.เป็นกฎหมายมารองรับนะครับเหมือนแนวความคิดในเรื่องของบำนาญประชาชนที่ออกมาเป็นพรบ.กองทุนการออมแห่งชาตินะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะได้ช่วยการผลักดันโดยพ้องยิ่งในส่วนของตัวสมัชชานะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยแล้วผลักดันให้เป็นกฎหมายที่จะรองรับในระยะยาวแปลว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็ยังมีกฎหมายรองรับนะครับเหมือนกับพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่ทำได้ส่วนที่3เนี่ยซึ่งผมคิดว่านอกเหนือจาก3พลังนะฮะที่มีเรื่องชุมชนเรื่องท้องถิ่นแล้วก็เรื่องรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆยังมีอีกภาคส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากก็คือภาคส่วนขององค์กรเอกชนคือพูดง่ายๆวันนี้เราเห็นเอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทสูงมากโดยพ้องยิ่งในช่วงน้ำท่วมนะครับมีจิตอาสามีโครงการเพื่อสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากที่เรามักจะเรียกกันว่า CSR นะแต่ว่าการทำ CSR ของภาคเอกชนเนี่ยหลายคนก็อาจจะสมัยก่อนนะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนักไปทางการประชาสัมพันธ์การเข้ามาทำงานจริงเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีแนวความคิดที่เขาเรียกกันว่ากิจการเพื่อสังคมนะครับหรือ Social Enterpriseซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้ววันนี้เนี่ยก็ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานกิจการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมหรือสกส.ก็อยู่ในสสส.นะครับซึ่งก็เป็นภาคีที่ทำงานกับพอช.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเรา
เปิดโอกาสแล้วก็ผลักดันให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะปรับปรุงวิธีการทำงานที่เรียกกันว่า CSR ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเน้นหนักนะครับเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เนี่ยคือเข้ามาทำงานโดยตรงเลยเช่นเราเอาปัญหาเป็นตัวตั้งบอกว่าในช่วงน้ำท่วมหรือหลังน้ำท่วมเนี่ยเกิดความเสียหายในชุมชนนะเมื่อกี้คุณพรทิพย์ก็บอกว่าพอเรามีกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอรัฐบาลนะครับไม่ต้องรอกว่างบประมาณจะวิ่งมาถึงจังหวัดถึงกระทรวงนะครับวันนี้หลายพื้นที่ก็ยังไม่ได้ซ่อมแต่ว่าถ้ามีความเข้มแข็งในชุมชนเนี่ยก็เอาเงินกองทุนนี้มาใช้ได้ถ้าท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเนี่ยก็ไม่ต้องรอรัฐบาลกลางนะครับท้องถิ่นก็เข้ามาทำงานร่วมนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่แล้วถ้าเอกชนนะครับที่เข้าไปทำงานในพื้นที่นั้นก็จะมีพลังในบางเรื่องที่เขาสามารถมาเติมเต็มแล้วก็ปรับวิธีการทำงานแบบ CSR นะครับแบบสมัยก่อนที่อาจจะเน้นเรื่องประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อย่างเดียวทำแล้วก็ไปไม่ยั่งยืนเนี่ยนะครับแบบนี้ถ้าเอารวมพลังทั้งหมดนะครับจากการที่จะเป็นแค่3ฝ่ายนะครับก็เพิ่มมาเป็น4ฝ่ายนะครับอันนี้ก็จะมีพลังมากขึ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นแนวความคิดที่ทางท่านหัวหน้าได้เคยริเริ่มไว้เสมอแล้วก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนก็คือการส่งเสริมสถาบันการศึกษานะแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการทำวิจัยพัฒนาการเข้ามาช่วยเหลือในเชิงวิชาการนะฮะที่ผมยกตัวอย่างอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เขตบางเขนในกทมเนี่ยก็ไปดึงสถาบันการศึกษานะครับทั้งมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเกริกคือมีทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนเข้ามาทำงานซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นสถาบันการศึกษาเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับอย่างแนวความคิดสมัยก่อนนะครับที่คุณหมอประเวศพูดเนี่ยก็คือ1จังหวัด1มหาวิทยาลัยจริงๆแล้วมันเกินด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าในหลายจังหวัดก็จะมีราชภัฏแทบจะทุกที่นะครับมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่กระจายไปเพียงแบบนี้เราสามารถที่จะมีนักวิชาการแล้วก็มีพลังของคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นนักศึกษาที่จะเข้ามาทำงานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแปลว่าต่างคนต่างทำนะเรามีการออกค่ายมีจิตอาสานักศึกษาก็ทำไปนะทำเสร็จก็จบไปนะครับเอกชนไปทำ CSR ถ่ายรูปเสร็จก็กลับบริษัทไปนะครับองค์กรเอกชนองค์กรท้องถิ่นก็อาจจะมีนโยบายของตัวเองแต่ถ้าวันนี้เราเอาทุกภาคส่วนมาเชื่อมโยงโดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งนะครับตามแนวทางปรัชญาพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตนเองได้พอชุมชนเป็นตัวตั้งก็ไปดึงท้องถิ่นเข้ามาไปดึงเอกชนเข้ามาไปดึงสถาบันการศึกษาซึ่งก็จะมีทั้งนักวิชาการมีทั้งนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่แบบนี้มันจะเป็นการที่จะรวมพลังนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนของบำนาญประชาชนเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากที่คงต้องไปทวงถามไปผลักดันนะครับทั้งในสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรรมธิการต่างๆซึ่งจริงๆวันนี้เรามีกรรมธิการทั้งกรรมธิการในเรื่องของสวัสดิการสังคมกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับกรรมธิการการเงินการคลังซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรงเนี่ยนะครับที่จะไปผลักดันต่อว่าเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการออกระเบียบตัวเลขาธิการกองทุนนะครับหรือแม้แต่การเปิดรับสมัครสมาชิกเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ผ่องศรีได้ยกประเด็นว่าถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปออมเงินผ่านกอช.เนี่ยโดยใช้เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีอยู่แล้วคือพูดง่ายๆแทนที่จะต้องไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยหรือธ.ก.ส.หรือแม้แต่ที่กอช.จะจัดเนี่ยนะครับวันนี้เรามีเครือข่ายทุกพื้นที่เลยนะครับกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยถ้าไปช่วยกันคิดแล้วก็ออกแบบนะครับว่าการออมของเขาผ่านกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการออมรายบุคคลคือความหมายคือว่าวันนี้เรามีคนที่อยู่ในภาคแรงงานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือคนที่ทำงานในระบบเนี่ยประมาณ15ล้านคนเป็นข้าราชการนะครับรับบำนาญเป็นพนักงานเอกชนที่มีหลักประกันสังคมแต่ว่าเรามีจำนวนคนอีกประมาณ24ล้านคนที่อยู่นอกระบบแรงงานคือพูดง่ายๆเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรนะครับทำอาชีพอิสระทำงานอยู่กับบ้านเนี่ยซึ่งเยอะมากนะครับไม่มีหลักประกันแล้วบางคนเนี่ยในชุมชนเขาก็ไม่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนเพียงวันนี้ถ้าเขาสามารถที่จะเริ่มออมเงินได้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีกอช.เนี่ยที่จะเข้ามารองรับในการที่จะสมทบเงินไปด้วยเนี่ยบวกกับมีคนที่อยู่นอกแรงงานนะครับแล้วก็อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยคือพูดง่ายๆรุ่นลูกหลานของเราเนี่ยนะครับกำลังเรียนหนังสืออยู่อาจจะเรียนมัธยมนะครับแล้วก็กำลังเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอาชีวะเรียนพาณิชย์เนี่ยเราส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีค่านิยมที่ดีในเรื่องของการออมคือพูดง่ายๆกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเปิดโอกาสให้ออมตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็แปลว่า
เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่ยังไม่ต้องทำงานเนี่ยนะครับนะฮะหรืออาจจะมีอาชีพอิสระอาชีพเสริมเนี่ยถ้าเขาเริ่มออมเงินตั้งแต่เขาอายุ15เนี่ยนะครับแล้วออมไปถึงอายุ30นะครับในช่วงระยะเวลาอายุเนี้ยรัฐบาลก็สมทบให้เขาอีก 50% พอเวลาเขาอยู่ในวัยทำงานเหมือนหลายท่านเนี่ยนะครับแล้วทำงานไปจนกระทั่งอายุ 30-50 เนี่ยรัฐบาลก็ออมให้ตามพรบเนี่ยอีก 80% อย่างผมเนี่ยนะครับตอนนี้ไปอยู่ในกลุ่มที่3แล้วคือไปอยู่ในกลุ่มที่อายุเกิน50แล้วก็เตรียมตัวนะฮะที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุแบบวิทยากรครบเลยอันนี้กลุ่มเกิน50หมดแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มเกิน50เนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลจะเติมให้อีก 100% ก็แปลว่าแบบนี้นะครับถ้าเรามีลูกหลานตั้งแต่อายุ15ปีนะครับผมเองเนี่ยตั้งใจเลยนะเมื่อเช้ามาซักเนี่ยนะลูกอายุเกิน15แล้วแทนที่จะไปให้เขาไปเปิดบัญชีออมสินอย่างเดียวนะหรือสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับทุกเดือนเนี่ยผมจะไปที่รถธนาคารออมสินที่บ้านให้ไปฝากเงิน10บาทไปฝากเงิน10บาททุกเดือนนะครับที่บ้านเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือเนี่ย10บาทเนี่ยผมก็เก็บเงินมาได้ทุกเดือนนะครับผมก็เปิดบัญชีสมุดออมบัญชีออมสินตั้งแต่ผมเด็กๆวันนี้แทนที่จะให้ลูกไปหยอดกระปุกออมสินแทนที่ลูกไปเปิดบัญชีออมสินเนี่ยก็มาเข้าโครงการนี้ตั้งแต่อายุ15แบบเนี้ยปัญหาวัยรุ่นที่เราเห็นนะครับที่ว่าวัยรุ่นนะครับเด็กแว้นวัยรุ่นติดเกมนะครับวัยรุ่นใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเนี่ยถ้าเราปลูกฝังกับเขาแบบนี้ให้เขารู้ว่าถ้าเขาออมเงินตั้งแต่อายุ15นะครับเขาเองเนี่ยนะครับแทนที่จะรู้สึกภูมิใจแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินเติมให้อีก 50% โดยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผู้สูงอายุนะซึ่งตอนแรกเราก็เข้าใจผิดนะต้องไปเชิญผู้สูงอายุมาฟังอย่างเดียวจริงทุกท่านเนี่ยมีลูกหลานสำหรับตัวเองด้วยนะครับสำหรับลูกหลานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราต่อยอดนะครับจากกองทุนที่เราเรียกกันว่าเป็นบำนาญประชาชนเนี่ยแบบนี้เราก็ส่งเสริมวินัยการออมนะครับส่งเสริมเพื่อที่จะไปลดเรื่องของหนี้ครัวเรือนเพราะว่าวันนี้สิ่งที่ผมเชื่อว่าเราเป็นห่วงลูกหลานเรามากที่สุดก็คือ1วิถีชีวิตนิสัยที่ฟุ่มเฟือยนะครับพอโตขึ้นมาทำงานก็คือเรื่องอะไรฮะบัตรเครดิตไม่พอเนี่ยเดี๋ยวนี้กู้ง่ายนะครับอย่างที่โฆษณาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับคือไม่ต้องมีอะไรเลยคืออะไรนะเงินด่วนทันใจอะไรเงี้ยที่ออกมากู้กลายเป็นว่าทำให้คนเนี่ยมีหนี้เยอะมากนะท่านหัวหน้าพูดไปแล้วมีหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นตลอดคือค่านิยมในเรื่องของการออมค่านิยมในเรื่องของการใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยน้อยมากหรือไม่มีเลยนะครับแล้วอันนี้ไม่นับนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องงูกินหางเลยหลายคนทราบดีนะครับในที่นี้เนี่ยไม่ทราบมีใครมีหนี้นอกระบบไหมนะครับจะทราบดีเวลาไปกู้เนี่ยเขาเรียกดอกร้อยละ20ร้อยละ20นี่เรียกว่ารายได้ไม่พอจ่ายเลยนะครับผมไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยที่เขามีปัญหาบางทีขายของแพงเนี่ยเพราะว่าเขามีหนี้นอกระบบที่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็เอามาปรับขึ้นในเรื่องของราคาอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้สุดท้ายอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็นำนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ไปเริ่มไว้นะครับตั้งแต่ปี2547ย้อนไปตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้คนเนี่ยทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายคือถ้าเรารู้สถานะว่าในบ้านเราเนี่ยมีคนทำงานกี่คนแต่ละคนทำงานได้เดือนละเท่าไหร่หรือแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นลูกจ้างรายวันนะครับได้รายได้รายวัน200กว่าบาทนะวันนี้รัฐบาลปรับเป็น300บาทนะครับก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆนะครับแล้วก็จดไว้ว่ามีรายรับเท่าไหร่2ก็คือเขาก็มาดูว่าเขามีรายจ่ายเท่าไหร่จากการวิจัยนะครับโดยคณะทำงานเศรษฐกิจปากท้องของพรรคเนี่ยเราพบว่ารายจ่ายที่สูงที่สุดของพี่น้องในครัวเรือนเนี่ยนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินประมาณ 32%กับอีก 23% เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเกินครึ่งคือ 55% เพราะฉะนั้นก็แปลว่าวันนี้ถ้าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าประชาชนครัวเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่งนะครับของรายจ่ายครัวเรือนที่เขาต้องเสียในเรื่องอาหารการกินในเรื่องของค่าเดินทางเพียงก็แปลว่าแบบนี้ถ้าเขาไม่รู้จักที่จะทำบัญชีครัวเรือนในรับรายจ่ายเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรมว่าบางทีต้องไปกู้หนี้นอกระบบนะครับแล้วที่ซ้ำร้ายกว่านั้นตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมนะครับหลายคนทราบดีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยากจนเวลาเปิดเทอมเนี่ยต้องเอาทองเอาเงินเอานาฬิกาสิ่งของเนี่ยไปวางไว้ลงตึ้งไปลงรับจำนำไปสถานธนานุบาลสมัยก่อนนะครับกรุงเทพมหานครก็มีสถานธนานุบาลที่ปกติก็จะลดดอกเบี้ยในช่วงเปิดเทอมนะครับสถานธนานุบาลของรัฐเนี่ย
แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเริ่มนิสัยว่านะครับเริ่มทำบัญชีครัวเรือนบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเราก็จะรู้สถานะของเรานะครับว่าเอ๊ะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราต้องเตรียมเงินนะครับที่จะใช้จ่ายนะครับในเรื่องของลูกๆยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเรื่องการเรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนฟรีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพี่น้องประชาชนได้เคยรับสมุดคู่มือนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบัญชีครัวเรือนเนี่ยประมาณ1ล้านกว่าชุดนะซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2548 49 50แต่แน่นอนบางคนก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องนะครับทำแล้วเลิกไปผมเองเนี่ยก็วันนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะฮะท่านอาจจะไม่ต้องมีสมุดคู่มือก็ได้แต่ว่าถ้าท่านนำปรัชญาแบบนี้ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปทำเขียนง่ายๆนะครับเหมือนสมุดแบบเวลาอาเจกตามร้านโชว์หวยเนี่ยเขามีอาเจกนะเขาไปซื้อสมุดมาแล้วเขาก็เขียนตารางข้างหนึ่งก็เป็นรายได้รายได้เรามีไม่กี่ถูกไหมครับไม่กี่เส้นอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีรายได้จากการทำงานเงินเดือนรายจ้างนะครับแต่รายจ่ายนี่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สถานะเราก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในการที่จะดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามามีพลังแทนที่จะแยกกันทำงานผมคิดว่าปัญหาของเมืองไทยหรือประเทศไทยเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าถ้าเราไม่วางโครงสร้างการแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาวเหมือนที่ท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ได้กล่าวไว้ในตอนต้นหรือได้พูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะรวมพลังพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมาออกแบบประเทศไทยมาสร้างอนาคตด้วยกันมาสร้าง4ฐานรากทางด้านสังคมที่ดีไม่ว่าจะเป็นฐานรากในเรื่องของฐานรากสังคมอบอุ่นปรองดองคือสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งแล้วถ้าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่นเนี่ยปัญหาที่ลูกหลานทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่กับบ้านคนเดียวเนี่ยมันก็จะลดลงไม่ต้องรอแค่ปีละครั้งนะครับไปรดน้ำอวยพรขอพรปีใหม่แต่ว่าทำยังไงที่จะมีความใกล้ชิดอบอุ่นส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้นะครับให้ลูกหลานของเราตั้งแต่เด็กเนี่ยรู้ทั้งในเรื่องของค่านิยมในเรื่องการออมนะครับถ้ามีกองทุนบำนาญแบบนี้ก็มาออมตั้งแต่อายุ15ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับเพราะปัญหาแบบนี้เขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของสังคมสวัสดิการนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับโดยพ้องยิ่งในเรื่องของการริเริ่มโดยพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าการริเริ่มโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นสิ่งเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าถ้าเป็นนโยบายประชานิยมเนี่ยมันเหมือนว่าเอาปลาไปแจกนะครับเอาของไปแจกแล้วก็หมดนะครับคือไม่ได้สร้างรากฐานความยั่งยืนให้แต่ว่าถ้าเป็นนโยบายที่เอาประชาชนเอาชุมชนเป็นตัวตั้งนะครับก็เป็นนโยบายแบบที่เขาบอกว่าเอาเบ็ดไปให้ไปสอนให้เขาไปตกปลานะครับก็แปลว่าเขาสามารถที่จะยืนอยู่บนขาตัวเองได้สามารถที่จะมีความยั่งยืนแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนใครมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ติดกับชุมชนนั้นนะครับแล้วประโยชน์ที่ได้รับก็ตรงกับความต้องการของชุมชนซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับทั้งชุมชนเมืองชุมชนชนบทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับมีคณะทำงานที่ท่านอาจารย์พงศ์ศรีเป็นประธานคณะทำงานเรื่องนี้อยู่เราก็จะไปเชื่อมโยงนะครับกับเครือข่ายกลุ่มสมัชชาในกลุ่มต่างๆบวกกับในเรื่องของการเข้าไปผลักดันในเรื่องของฐานรากในแต่ละเรื่องทั้ง4ฐานรากสังคม3ฐานรากทางด้านเศรษฐกิจ2ทางรากการเมืองแล้วก็1ทางรากประเทศไทยนะครับที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของประชาคมอาเซียนที่จะเปิดนะครับในอีก3ปีข้างหน้าก็มีความมั่นใจนะครับว่าถ้าพวกเราทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในการให้สนับสนุนเราก็ช่วยกันเรียกร้องผลักดันนะครับบำนาญประชาชนที่ได้เคยเริ่มไว้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เร่งรัดแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนต่อไปกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากค่ะนะคะ